ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะพริตตี้สาวงานเข้าอีกรอบหลังเพจชื่อดังแชร์ข้อความสนทนากับป๊อปนิธิประกาศลั่นตอกหน้าเมียเปยปานวาดอยากเป็นเมียตัวจริงจากดราม่าของสาวเป้ยปานวาดประเด็นเช้านี้คงไม่จบง่ายๆเมื่อพิตตี้สาวงานเข้าหลังเพจชื่อดังย้อนแฉข้อความสนทนากับป๊อปนิธิสามีเป้ยปานวาดในปี2019โดยเธอนั้นประกาศลั่นไม่อยากเป็นกิ๊กอยากเป็นเมียตัวจริงโดยจากนั้นเพจชื่อดังก็ทำการลบข้อความดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง